มาติดตามกันต่อนะครับในกรุงเทพยามเย็นช่วงนี้พาไปรับชมข่าวสารรอบรั้วกรุงเทพมหานครนะครับไปดูกันนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนไทยที่จะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดวันยังเวิลด์ซัมมิต2015โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตเป็นข้อคิดแก่เยาวชนที่ห้องสุทัศน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวงณเชียงใหม่ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางปราณีสัตยประกอบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับคณะผู้แทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทยยังลีดเดอร์โปรแกรมเป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดวันยังเวิลด์ซัมมิต2015การประชุมระดับโลกสำหรับผู้นำเยาวชนที่เปิดโอกาสให้มีการปราศัยกับเครือข่ายเยาวชนที่มาจากทั่วโลกรวมถึงหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการแบ่งปันพัฒนาความคิดในการแก้ไขปัญหาสำคัญระดับโลกที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยในปี2558นี้เป็นการจัดการประชุมครั้งที่6ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญคือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในทวีปเอเชียมีกำหนดจัดงานในวันที่18ถึงวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สำหรับการพบปะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับคณะผู้แทนเยาวชนในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากค่ายผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้คณะเยาวชนได้แนะนำตัวแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในสังคมนอกจากนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ชีวิตของท่านเพื่อให้แนวคิดแก่เยาวชนทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของการทำหน้าที่ของตนเองซึ่งไม่ว่าจะตั้งใจมาสู่ตำแหน่งที่เป็นอยู่หรือไม่แต่หากเมื่ออยู่ในหน้าที่แล้วนั้นก็ต้องรับผิดและรับชอบทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและได้กล่าวขอบคุณผู้แทนเยาวชนที่สละเวลามาร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่จะได้ระดมพลังและความคิดของผู้นำเยาวชนในการพัฒนาประเทศชาติและโลกนี้ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปดูการสำรวจนะครับอาหารก่อนเทศกาลกินเจนะครับซึ่งบรรยากาศที่ตลาดเล่งโบเอียย่านเยาวราชนะครับก่อนที่จะมีเทศกาลกินเจเริ่มคึกคักนะครับขณะที่แม่ค้ายืนยันนะครับว่ากินเจปีนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นบรรยากาศบริเวณตลาดเล่งโบเอียย่านเยาวราชนะครับในวันนี้ทีมข่าวเมโทรทีวีได้ทำการลงพื้นที่สำรวจราคาอาหารเจและบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลเจที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคม2558รวมเวลา9วันซึ่งบรรยากาศการจับจ่ายซื้ออาหารช่วงของเทศกาลกินเจเริ่มคึกคักมากขึ้นแต่ร้านค้าขายวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเจแม่ค้ายอมรับว่าคนเริ่มสั่งน้อยลงทำให้ต้องสต็อกของลดลง ครึ่งหนึ่งนะครับและประชาชนส่วนใหญ่มองว่าแม้อาหารเจจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวแต่ยังยืนยันนะครับว่าจะกินเจเหมือนอย่างทุกๆปีขณะที่แม่ค้าขายของสดบอกว่าราคาของสดในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้มีการปรับราคาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้แต่ก็สามารถขายได้ซึ่งปริมาณอาจลดลงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่หันไปทานอาหารเจแทนแต่แค่1สัปดาห์ในช่วงการที่มีการกินเจหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติไปฟังเสียงแม่ค้านะครับก็ขายได้ค่ะแต่ปริมาณลดลงลูกค้าเราก็จะลดลงเพราะว่าลูกค้าก็หันไปขายเจก็มันจะเงียบอยู่ประมาณช่วงประมาณแค่1สัปดาห์ค่ะ1อาทิตย์เองแล้วเดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะเริ่มกลับมาขายเป็นปกติเหมือนเดิม ทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการชี้แจงถึงกรณีผู้ค้าตลาดที่เฉลิมลาภประตูน้ำออกมาชุมนุมในเรื่องของการเช่าพื้นที่ค้าขายว่าไม่ได้เป็นพื้นที่จุดผ่อนผันของกรุงเทพมหานครแต่เป็นพื้นที่ของเอกชนนายปรีชาใจงามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีกล่าวถึงกรณีมีผู้ค้าที่ออกมาชุมนุมบริเวณแยกประตูน้ำเมื่อวันที่7ตุลาคมว่าผู้ที่มาชุมนุมนั้นเป็นผู้ค้าตลาดเฉลิมลาภประตูน้ำที่เช่าตึกอาคารพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวกับผู้ค้าบนทางเท้าหรือที่สาธารณะ
ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลออกหมายบังคับให้ผู้ที่เช่าอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากพื้นที่ทำให้ผู้ค้าไม่พอใจเป็นเรื่องระหว่างสำนักงานทรัพย์สินกับผู้ที่ทำการค้าที่เช่าพื้นที่เอกชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครและไม่ใช่ผู้ค้าในจุดผ่อนผันแต่ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทางสำนักงานเขตจึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่มีการปิดการจราจรทำให้ประชาชนเดือดร้อนเข้าร่วมเจรจาและสังเกตการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะสืบเนื่องจากว่าผู้ค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นผู้ที่เช่าตึกอาคารพาณิชย์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าบริเวณทางเท้าหรือที่สาธารณะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลก็มีออกหมายบังคับให้ทางผู้ที่เช่าอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินออกไปซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องระหว่างสำนักงานทรัพย์สินกับผู้ค้าที่ทำการเช่าอาคารพาณิชย์ไม่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นที่เอกชนนะครับอย่างไรก็ตามการชุมนุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับเรื่องไว้และเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างผู้ค้าที่เช่าอาคารพาณิชย์และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งอาจจะมีการผ่อนปรนหรืออย่างไรคำตอบยังไม่เป็นที่แน่ชัดยังอยู่ในระหว่างการเจรจาไปดูตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับช่วยทำคลอด2สาวชาวกัมพูชาซึ่งรายแรกอยู่ที่อโศกนะครับหน้าด่านเก็บเงินอโศก4อีกรายอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก3แขวงและเขตดินแดงนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกำลังทำคลอดหญิงสาวบนรถแท็กซี่หลังจากเกิดฝนตกหนักทั่วกรุงทำให้การจราจรติดขัดหนักหลายพื้นที่โดยบริเวณที่หน้าด่านเก็บเงินอโศก4ตำรวจผู้ที่ทำคลอดคือพันตำรวจโทพายัพสมบูรณ์รองผู้กำกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจรหรือจราจรโครงการพระราชดำริดาบตำรวจมานะจอกโคกสูงนะครับดาบตำรวจฤทธิรงค์มุกดาพร้อมกับนายตำรวจโครงการพระราชดำริได้ร่วมกันอำนวยการจราจรและทำคลอดให้นางสาวสวนหนอายุ34ปีชาวกัมพูชาบนรถแท็กซี่ Toyota Altis สีเขียวเหลืองนะครับหมายเลขทะเบียนบอมขออภัยครับมอม้าจอจาน8065กรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกเพื่อช่วยเปิดทางหายใจให้กับทารกเพศชายก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเลิศศิลป์ตัดสายสะดือและพักฟื้นอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นภายในซอยรัชดาภิเษก3แขวงและเขตดินแดงร้อยตำรวจตรีพันธวิทย์ทองอุ่นดาบตำรวจศักชายกระแสยาน10ตำรวจตรีเอกภพสาระจันทร์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริร่วมกันอำนวยการจราจรและทำคลอดหญิงสาวชาวกัมพูชาอีกรายบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเช่นเดียวกันหมายเลขทะเบียนมอม้าชอช้าง8629กรุงเทพมหานครเบื้องต้นแม่เด็กและบุตรสาวอาการปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่นะครับนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อดำเนินการตัดสายสะดือก่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลราชวิถีพักฟื้นทางสำนักงานเขตตลิ่งชันค่ะได้มีการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามโดยเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงที่มีฝนตกนายจักรพันธ์ผิวงามรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่เขตตลิ่งชันโดยมีนางสาวพรทิพย์วัชรินทร์ดีโลกผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนและผู้แทนกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนร่วมงานที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตตลิ่งชันโดยปัจจุบันเขตตลิ่งชันมีการพัฒนาพื้นที่ไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังมีการผสมผสานสังคมแบบดั้งเดิมอยู่การวางผังเมืองไม่มีรูปแบบที่แน่นอนทำให้ระบบสาธารณูปโภคไม่เป็นระบบทำให้ภูมิทัศน์เมืองเสียไปโดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบประกอบกับพื้นที่เขตตลิ่งชันมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างชาติหลายแห่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารเพื่อให้มีความเป็นระเบียบสวยงามโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการถนนสายต่างๆในพื้นที่ได้แก่ถนนชักพระถนนชัยพฤกษ์ถนนบรมราชชนนีทั้งสองฝั่งนอกจากนี้สำนักงานเขตอื่นๆจะดำเนินการเช่นเดียวกันเพื่อความปลอดภัยความสวยงามและประโยชน์สุขของประชาชนเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์รองปลัดกรุงเทพมหานครนายจักรพันธ์ผิวงามค่ะโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับเนื่องจากว่าสายต่างๆที่มีอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความชำรุดไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อมีการตรวจตาแล้วมีการจัดระเบียบแล้วเนี่ยความปลอดภัยกับประชาชนก็จะมีมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการจัดระเบียบนะครับสายสื่อสารที่อยู่ตามเสาไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าโครงการที่การไฟฟ้าเองเนี่ยจะพยายามเอาสายสื่อสารหรือสายโทรศัพท์ลงดินทั้งหมดนะครับเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นการทำในเบื้องต้นครั้งเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ประชาชนก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ของเรานะครับโครงการดังกล่าวนะครับทั้ง50เขตเนี่ยได้มีการดำเนินการนะครับก็อยากให้สำนักงานเขตตลิ่งชันเนี่ยเป็นเขตที่พยายามทำโครงการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษนะครับพลเอกเปรมจัดโครงการอาชีวะจิตอาสาทำดีเพื่อสังคมจัดขึ้นนะครับในวันที่22-25ตุลาคมนี้ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมโครงการอาชีวะจิตอาสาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์คงธนสารสินผู้อำนวยการเขตดุสิตผู้แทนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งนี้มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานต่างๆจัดโครงการอาชีวะจิตอาสาดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนอาชีวะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสังคมได้รับรู้โดยโครงการจิตอาสามีกำหนดระหว่างวันที่22-25ตุลาคมนี้ที่ร1003รอส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักเรียนอาชีวะศึกษา100คนจาก25สถาบันอาชีวะศึกษาทั่วกรุงเทพมหานครและเป็นรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยอีก40คนรวมเป็นจำนวน140คนสำหรับกิจกรรมของโครงการจะมุ่งเน้นการทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอาทิการทาสีรั้วการซ่อมทางเท้าและคอกต้นไม้ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำดีแล้วจะเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายของผู้ร่วมโครงการเพื่อเป็นการร่วมกันทำโครงการดีๆให้กับสังคมต่อไปในอนาคตและสำหรับนะคะโครงการที่ดำเนินงานมาถึง10ปีทางบริษัทอริอันอยุธยาได้มีการสานต่อโครงการพาน้องเที่ยวบางกอกปีที่10เป็นการมุ่งสร้างจิตสำนึกเยาวชนให้รักความเป็นไทยด้วยการพาไปชมโบราณสถานรอบเกาะรัตนโกสินทร์พร้อมทั้งมีการปั้นเยาวชนมัคคุเทศก์เป็นอาชีพเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนายอัธพรสุวัฒนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเปิดโครงการพาน้องเที่ยวบางกอกปีที่10ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทอริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติให้แก่เยาวชนผ่านการท่องเที่ยวโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีและยังได้รับรางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เป็นเลิศสำหรับในปีนี้ได้ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนำนักเรียนดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปทัศนศึกษาอย่างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์โดยมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจและแตกต่างจากเดิมแต่ยังคงเน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้วยการจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศโดยอาลีอันอยุธยาซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่3และได้รับความร่วมมือจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วมกันเพิ่มพูนความรู้ทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ5เดือนจึงจะจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถเข้าทำงานได้จริงตามสถานที่ต่างๆตามมาตรฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายอัธพรสุวัฒนเดชาค่ะ
การที่บริษัทอาริแอนอธิยาบันชีวิตจำกัดมหาชนได้มีความนะครับสนใจแล้วก็ให้โอกาสกับน้องน้องนักเรียนกทมได้ไปเรียนรู้ในพันธุ์ฐานชาติแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของไทยในบริเวณเกาะรัตนสินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งให้โอกาสกับนักเรียนกทมได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของมรดกของชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีของไทยซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยด้วยส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้แล้วก็นอกจากนี้แล้วจะมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทยด้วยและนอกจากนี้แล้วทางบริษัทก็ต่อยอดโดยคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีแววที่ดีเนี่ยไปอบรมมัคคุเทศก์น้อยโดยรับความกรุณานะครับจากมหาวิทยาลัยพระศรีดุสิตที่จะอบรมให้นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์การพูดการสื่อสารรวมทั้งในความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของสิ่งสารที่สำคัญในกรุงเทพมหานครด้วยนะขณะนี้เนี่ยมัคคุเทศก์น้อยได้อบรมมารุ่นที่3แล้วซึ่งก็จะเป็นหลักสำคัญในการที่จะให้มัคคุเทศก์น้อยเนี่ยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยนอกจากนี้แล้วก็จะทำให้ฝึกให้นักเรียนที่เป็นมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยได้มีโอกาสต่อยอดเป็นมัคคุเทศก์ตัวจริงเสียงจริงในอนาคตต่อไปครับพร้อมกันนั้นรองปลัดกรุงเทพมหานครยังได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในอาริแอนอยุธยาจำนวน37คนเพื่อได้นำไปใช้เป็นใบรับรองการทำงานในอนาคตกรุงเทพมหานครนะครับได้รับมอบอาคารธนบุรีศรีมหาสมุทรเพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นอาคารเรียนของนักเรียนนะครับในโรงเรียนมัธยมวัดสุธารามเขตคลองสานนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบอาคารธนบุรีศรีมหาสมุทรโรงเรียนมัธยมวัดสุธารามจากรักษาการสมเด็จพระสังฆราชที่วัดสุธารามเขตคลองสานทั้งนี้อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทรโรงเรียนมัธยมวัดสุธารามนะครับ จัดสร้างโดยมูลนิธิรัตนโกสินทร์ในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีโดยท่านเจ้าคุณพระพิสารประชานาถประธานมูลนิธิและเจ้าอาวาสวัดสุธารามได้เป็นผู้นำประชาชนสร้างจนสำเร็จและมีเมตตาส่งเสริมด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครมอบอาคาร7ชั้นและใช้ชื่อว่าอาคารตักสินธนบุรีศรีมหาสมุทรเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดระเบียบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดสุธารามสำนักงานเขตคลองสานโดยโรงเรียนวัดสุธารามได้ผลิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน3รุ่นและนักเรียนเหล่านั้นสามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้มากถึง 98% สำหรับกรุงเทพมหานครนะครับได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้อย่างครอบคลุมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบอกกล่าวเรื่องกรุงเทพมหานครค่ะฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณสนามบางกอกอารีนาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณซอยลาดพร้าว122และหมู่บ้านพัฒนาสามัคคีฝ่ายโยธาเขตบางรักเข้าแก้ไขปัญหาฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณปากซอยพัดพงศ์สีลมฝ่ายโยธาเขตหนองจอกทำการกรอกทรายใส่กระสอบเพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณซอยเชื่อมสัมพันธ์11ฝ่ายโยธาดำเนินการเปิดทางน้ำไหลโดยการจัดเก็บวัชพืชและสิ่งปฏิกูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณซอยพุทธบูชา44พาคุณผู้ชมไปติดตามสภาพอากาศกับฝนฟ้าพยากรณ์นะครับ
สวัสดีค่ะฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับดิฉันธิตาพรสอนนุชค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะพัดปกคลุมนะคะบริเวณของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยเรานะคะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงค่ะพัดปกคลุมนะคะทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ประเทศไทยตอนบนของเรานะคะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักค่ะในบริเวณของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกของประเทศไทยเราด้วยนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมไปด้วยค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศของแต่ละภาคเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะภาคเหนือนะคะในช่วงนี้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป170ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงนี้มีเมฆมากค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปเลยนะคะ80%ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณของจังหวัดเลยรวมไปถึงชัยภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะจะอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคกลางบ้างค่ะภาคกลางนะคะในช่วงนี้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป170%ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงสุพรรณบุรีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสค่ะมาดูกันที่ภาคตะวันออกบ้างค่ะภาคตะวันออกนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป170%ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณของจังหวัดชลบุรีค่ะรวมไปถึงจันทบุรีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะในช่วงนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ30%ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงนี้นะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ30%ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่บริเวณของจังหวัดตรังรวมไปถึงระนองนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสส่วนทะเลนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกรุงเทพมหานครของเราในช่วงนี้นะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป170%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสสูงสุดค่ะจะอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศของบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมติดตามค่ะข้อมูลข่าวสารนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของฝนฟ้าพยากรณ์แล้วพบกันใหม่ทางเมโทรทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามในพิธีการเปิดแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015ซึ่งทางคุณปุณสิทธิ์แช่มรออยู่แล้วค่ะครับทั้งสองท่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สนามกีฬาแบงคอกอารีนาเขตหนองจอกนะครับซึ่งในวันนี้นอกจากจะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015หรือว่า AFF แล้วก็จะยังเป็นวันแรกนัดแรกนะครับที่ทีมไทยนั้นจะเข้าแข่งขันฟุตซอลกับสิงคโปร์นะครับสำหรับในส่วนของการเปิดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015หรือว่า AFF ที่จัดขึ้นที่สนามบางกอกอารีนาเขตหนองจอกแห่งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวการเปิดงานครั้งนี้นะครับโดยมีตัวแทนจากคณะผู้ร่วมจัดงานนะครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมเปิดในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนบริษัทแกรนด์สปอร์ต
กรุ๊ปจำกัดบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดบริษัทสปินเวิร์กจำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและคณะกรรมการการจัดการแข่งขันคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและประชาชนนะครับรวมพิธีเปิดกันอย่างคับคั่งครับโดยในหลังจากพิธีเปิดนะครับก็จะเป็นนัดฟาดแข้งระหว่างประทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับเป็นนัดเปิดสนามการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015ในครั้งนี้นะครับซึ่งการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2015ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF นะครับได้คัดเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพแทนประเทศอินโดนีเซียนะครับกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่8นะครับจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม A นะครับประกอบด้วยไทยติมอร์เลสเตบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับส่วนในกลุ่ม B นั้นก็จะประกอบด้วยออสเตรเลียเวียดนามลาวฟิลิปปินส์และเมียนมานะครับโดยนัดต่อไปนั้นทีมชาติไทยก็จะร่วมแข่งขันกับทีมชาติของมาเลเซียนะครับในวันที่10ตุลาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันที่11นะครับวันที่11ตุลาคมก็จะแข่งขันกับบรูไนและวันที่12นั้นก็จะแข่งขันกับติมอร์เลสเตส่วนการแข่งขันรอบชนะรองรอบรองชนะเลิศ นะครับจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมและรอบชิงชนะเลิศ นั้นจะจัดในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับโดยจะหยุดพักการแข่งขัน2วันก็คือวันที่13และ15ตุลาคมครับสำหรับนี้นะครับก็คือเป็นบรรยากาศสดของการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับโดยชุดสีแดงนั้นก็จะเป็นทีมชาติสิงคโปร์นะครับส่วนชุดสีน้ำเงินก็จะเป็นทีมชาติไทยซึ่งขณะนี้ไทยนำอยู่3ประตูนะครับสำหรับผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับทีมข่าวเมโทรทีวีก็จะมีการรายงานให้ทราบต่อไปนะครับซึ่งคนไทยนะครับสามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงชมการแข่งขันฟุตซอลนะครับที่สนามแบงคอกอารีนาเขตหนองจอกนี้ได้จนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ครับและนี่ก็คือบรรยากาศของช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลอย่างเป็นทางการรวมถึงในช่วงต้นของการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เกิดขึ้นครับต่อไปนะครับติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักอย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับมหานครกำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ประจำปีงบประมาณ2560ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2558ในวันและเวลาราชการทั้ง50สำนักงานเขตขอให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2499สัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจและผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบัตรผู้พิการแล้วที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเขตภาษีเจริญโทร024130565ต่อ6637เขตลาดกระบังโทร023266288เขตมีนบุรีโทร025407160ต่อ6688หรือ025407169และ025407901สำนักงานเขตหนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไปเพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรับบริจาคในวันที่
19ตุลาคม2558เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาประชาคมเขตหนองจอกโดยบุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้ต้องมีอายุตั้งแต่17ถึง60ปีขึ้นไปน้ำหนักไม่ต่ำกว่า45กิโลกรัมและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยสำนักงานเขตยานนาวาจัดโครงการยานนาวาร่วมใจคูคลองใสสะอาดโดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือจัดเก็บขยะริมคลองทำความสะอาดทางเดินริมคลองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15ตุลาคม2558เวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถึง 12 นาฬิกาบริเวณคลองบางพงพางเหนือสำนักงานเขตบางเขนจัดโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจจัดรถรับส่งประชาชนที่กลับจากทำงานบริเวณซอยลาดปลาเขา66และถนนสุขาภิบาล5เวลา21นาฬิกาถึง24นาฬิกาตลอดเดือนตุลาคม2558สำนักงานเขตยานนาวาจัดทำแผนการล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนข้ามโดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดในวันที่14ตุลาคม2558เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาสะพานลอยคนข้ามถนนรัชดาภิเษกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดโทร02954-8778สถานีโทรทัศน์เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครรับสมัครงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวช่างภาพข่าวรีไรเตอร์ตัดต่องานข่าวผู้ช่วยช่างภาพเป็นจำนวนมากซึ่งหากผู้สมัครมีประสบการณ์ในการทำงานข่าวมากกว่า3ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสมัครได้ที่อาคาร388ถนนตะนาวตรงข้ามโรงเรียนวัดมหันตภารามข้างศาลเจ้าพ่อเสือผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป